ลอดจะเตรียมผิวก่อนแต่งหน้านะคะก็คือเช็ดโทนเนอร์ของ Face ค่ะตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์กุหลาบที่ช่วยทำให้ผิวของเราดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะขั้นตอนต่อไปนะคะหลอดจะลงน้ำตบเฮดออริจินนะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะใครที่มีสิวโพดสิวอุดตันปัญหาผิวหน้าไม่แข็งแรงใช้ตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะหลอดจะลงกันแดดของ Q Pace UV Expert Protection All Day Bright Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA++เนื้อครีมจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะทาแล้วจะช่วยปรับสีผิวเราให้ดูใบขึ้นใน1ระดับนะหลังจากที่ทดลองใช้กับตัวเองมาเป็นเดือนนะคะหลอดรู้สึกว่าเนื้อเขาเกี่ยง่ายมากเบาสบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสีไม่ดอบระหว่างวันและยังช่วยควบคุมความมันด้วยที่สำคัญก็คือสามารถเข้าได้กับทุกสีผิวได้กับทุกสภาพผิวเลยนะทุกคนหลังจากเกี่ยกันแดดนะคะจะเห็นว่าหลอดใช้กันแดดเยอะขนาดนี้แต่หน้าไม่ดูวอกดูรอยเลยเพราะว่าตัวนี้แค่ช่วยปรับสภาพผิวให้ดูใสขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะผิวแทนก็สามารถใช้ได้แต่ข้อสำคัญก็คือไม่ควรใช้เยอะจนเกินไปนะราคาหลอดละ329บาทนะคะและยังมีขนาดเล็กราคา39บาทด้วยขนาดเล็กหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะทุกคนต่อไปหลอดก็จะมาลงคุชชั่นของ YSL นะคะตัวนี้เนื้อบางเบาปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งนะตามคอนเซ็ปต์ของคุชชั่นเขาเลยค่ะหลอดจะเขียนคิ้วโดยใช้ของ Intuit Brow Powder นะคะตัวนี้จะเป็นสีดาร์กบราวน์นะคะทุกคนวันนี้หลอดจะแต่งตาโดยใช้พาเลตของ Colourpop Sweet Talk นะคะเป็นโทนพีชนะทุกคนใช้คู่กับแป้งของ Nugget Cherry นะคะอย่างแรกเราจะจิ้มสีแคชมีร์ก่อนนะทาทั่วทั้งเปลือกตาเลยค่ะจากนั้นเราจะใช้สีเข้มขึ้นมานะคะทาบริเวณหางตานะคะลากยาวออกไปเลยนะทุกคนเราจะใช้สีเดิมนะคะทาบริเวณใต้ตาล่างนะคะเน้นบริเวณหางตานะทุกคนเพราะว่าลุคนี้อยากให้ตาดูเรียวยาวนะคะเราจะใช้อายไลเนอร์ของมิรินดานะคะตัวนี้จะเป็นสีแบล็คบราวน์นะคะจะเป็นน้ำตาลดำเขียนบริเวณหางตานะคะลากออกมาให้ยาวเช่นเดิมค่ะเราจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะทาทับบริเวณอายไลเนอร์ที่หลอดกรีดเอาไว้หลอดอยากให้เส้นมันฟุ้งและก็อย่าลืมกรีดบริเวณชั้นตาด้วยนะหลอดจะสร้างเงาให้กับชั้นตานะคะเพื่อทำให้ตาของหลอดดูเรียวยาวขึ้นเราจะแตะกลิตเตอร์บริเวณกึ่งกลางตานะคะจากนั้นก็ใช้แปรงแถบค่ะเพื่อให้กลิตเตอร์ติดทนมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็แตะกลิตเตอร์บริเวณตรงกึ่งกลางตาล่างด้วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะติดขนตาปลอมของ Obil นะคะเบอร์ ED07 คู่กับกาวติดขนตาปลอมคอสลุคค่ะดัดขนตานะคะเพื่อให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมดูกลมกลืนกันแล้วก็มาปัดสมาร์ทคาร่าของ Sit to Sit ค่ะสีที่2นะคะเป็นสีน้ำตาลแดงปัดทั้งขนตาบนขนตาล่างเลยนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยทำให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมของเราดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะจะปัดแก้มโดยใช้ที่ปัดแก้มของ Oh My Butt นะคะสีที่05ค่ะสีพีชสีนี้นะคะเวลาปัดแล้วให้สีที่ดูน่ารักมากนะทุกคนเราจะปัดบริเวณตรงช่วงหน้าแก้มนะคะจิ้มๆไปก่อนนะแล้วก็ใช้แปรงปัดแก้มปัดสีให้มันดูฟุ้งนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะใช้ลิป2ยี่ห้อนี้นะคะก็จะมีลิปของสัตสีกับสีจันค่ะทุกคน
หลอดจะทาลิปของสัตสีก่อนนะคะเบอร์นี้เบอร์201ชื่อสีว่า Pretty Peace นะคะออกสีชมพูน่ารักน่ารักหลอดจะลงลิปของสีจันทับอีกรอบนะคะอันนี้เป็นเบอร์ที่21 Payful นะคะเมื่อผสมคู่กับ Pretty Peace ของสัตสีแล้วจะให้สีออกมาที่ดูนัวดูสวยกว่าเดิมค่ะ